วัสดีค่ะวันนี้ฟู้ดทรัคดอททีวีนะคะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูอร่อยอีกเช่นเคยค่ะเป็นอูด้งกุ้งเทมปุระนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันค่ะสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีน้ำซุปปลาคัตสึโอะค่ะต้นหอมซอยนะคะและนี่คือเส้นอูด้งค่ะเป็นเส้นอูด้งที่เราต้มไว้แล้วนะคะหรือคุณผู้ชมจะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยก็มีแบบที่ต้มแล้วแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นมิรินค่ะโชยุอันนี้คือกุ้งเทมปุระนะคะไปดูวิธีการทำได้ที่ foodtravel.tv เช่นเดียวกันค่ะแผ่นสาหร่ายนะคะนารุโตะมากินะคะหรือปลาบดปรุงรสนั่นเองค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะเริ่มจากต้มน้ำซุปปลาก่อนนะคะต้มทิ้งไว้นะคะให้น้ำซุปปลาคัตสึโอะเนี่ยเดือดก่อนนะคะถึงจะเริ่มในการปรุงขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปเดือดดีแล้วเราก็จะเริ่มปรุงนะคะใส่มิรินค่ะตามด้วยโชยุนะคะคนให้เข้ากันนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำน้ำซุปนะคะไปเสิร์ฟคู่กับตัวของอุด้งค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการจัดเสิร์ฟนั่นเองนะคะคีบเส้นอุด้งนะคะอันนี้ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะทานมากทานน้อยนะคะก็แล้วแต่เติมน้ำซุปนะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะจัดเสิร์ฟนะคะด้วยกุ้งเทมปุระค่ะนารุโตะมากินะคะโรยด้วยต้นหอมซอยค่ะและสุดท้ายก็คือแผ่นสาหร่ายนะคะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับอูด้งเทมปุระนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะกับคงตะเดี๋ยวกินเที่ยวไทยไปกับFoodtravel.tvค่ะ